เหมือนเขาต้องเดินไปกลางทะเลที่น้ำมันลดแล้วอ่ะเราหาเองไม่ได้นะเพราะมันหายากมากต้องไปซื้อเท่านั้นน่ะแล้วมันมีงวงออกมานึกออกป่ะเหมือนแบบงวงช้างแบบเล็กๆที่ออกมาจากเป็นร้านทั่วๆไปอ่ะร้านตามสั่งอะไรเงี้ยถ้ารสชาติไม่ได้คล้ายคลึงหรือว่ามีความใกล้เคียงกับที่พ่อทำอ่ะเราจะไม่เคยบอกเลยว่าอร่อยเราชอบแล้วก็ประทับใจกับเมนูนี้แม้ว่าแบบพ่อทำขึ้นมามั่วๆแบบง่ายๆโดยที่เราเองก็ไม่รู้ชื่อเมนูว่ามันคือเมนูอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราขอตั้งชื่อมันไว้แบบง่ายๆเลยละกันก็คือผัดหอยปักเป็ดแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเต่ากระด้างทอนๆอยู่ลูกมาๆๆเออถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voiceใจว่าออฟโฮมชาวพอดแคสต์รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีFlavor of Hometown วันนี้เราจะมาพูดคุยกับสาวจันทบุรีวัย25ปีค่ะคุณแพรวิภาวีคีรีรัตน์ที่ปัจจุบันนะคะประกอบอาชีพ Post Producer อิสระมิวสิกวิดีโอหลายๆเพลงหรือโฆษณาแบรนด์ดังหลายๆชิ้นที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในผลงานของเธอค่ะการมาพูดคุยกันกับเราในวันนี้คุณแพรจะมาเล่าถึงเมนูผัดหอยปากเป็ดฝีมือคุณพ่อบอกเลยนะคะว่าตลอดการพูดคุยกันของเราเนี่ยอบอวลไปด้วยความอบอุ่นทั้งจากอุณหภูมิของอาหารจนถึงความทรงจำความรักและความฝันที่มีร่วมกันในครอบครัวค่ะว่าแต่ทำไมเมนูในความทรงจำที่มาพูดคุยกันวันนี้ถึงเป็นเมนูผัดหอยปากเป็ดคะอาจจะย้อนกลับไปตอนเด็กๆอ่ะคือที่บ้านอ่ะเป็นเหมือนแบบบ้านสวนใช่ปะอยู่จันทบุรีมันก็จะแบบสมมุติว่าเตาแก๊สอ่ะอยู่ตรงหน้าต่างจะมีหน้าต่างที่ใหญ่มากแล้วเปิดออกไปแล้วข้างหลังอ่ะเป็นสวนผักสวนสาละสวนทุเรียนเออคือมันจะโปร่งมากแล้วแพ้กับพ่อแบบว่าชอบทำกับข้าวมากตอนเด็กๆอ่ะคือทุกเสาร์อาทิตย์อ่ะเราจะได้ทำกับข้าวแบบว่ามื้อใหญ่ๆอ่ะกินด้วยกันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำครอบครัวไปแล้วว่าแบบทุกสุขสัปดาห์พ่อกับแม่เราอยู่บ้านอะไรเงี้ยมีเวลาว่างด้วยกันอ่ะเราจะคิดกันว่าทำอะไรกินกันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนเวลาไปจ่ายตลาดอ่ะก็จะไปกับพ่อเว้ยแล้วก็จะแบบว่าเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้มันหน้าตาประหลาดอ่ะเออพ่อก็บอกว่ามันคือหอยปากเป็ดลูกเดี๋ยวพ่อลองทำให้กินไหมคือปกติเราก็จะกินหมูไก่ผักกระดูกหมูปีกไก่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบตอนเด็กๆอ่ะกินกับต้มจืดแต่ว่าพอแบบได้ออกไปจ่ายตลาดกับพ่ออ่ะคือมันมาเป็นช่วงด้วยนะมันไม่ได้มาทุกช่วงช่วงที่เราเห็นคือช่วงที่เราไปกับพ่อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไออันนี้มันหน้าตาประหลาดจังมันไม่ใช่ปลามันไม่ใช่กุ้งแล้วมันมีงวงออกมานึกออกป่ะเหมือนแบบงวงช้างแบบเล็กๆที่ออกมาจากถ้าลองนึกภาพตามมันจะเหมือนใบไม้สีเขียวแบบแบนๆมีเหมือนงวงช้างเล็กๆก็ออกมาเออกลับบ้านมาเป็นผู้ช่วยพ่อแบบก็จะเป็นคนล้างนู่นนั่นนี่พ่อเขาก็จะให้เอาปอกกระเทียมหั่นนู่นนั่นนี่คือเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะหอยอันนี้มันเอาไปทำอะไรได้บ้างคนอื่นอาจจะเป็นครีเอทเป็นผัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเด็กพ่อก็คงคิดมาว่าให้เรากินได้ง่ายด้วยรสชาติมันก็ออกมาได้แบบเออโอเคอ่ะเราชอบอ่ะเออแล้วก็ขอให้พ่อทำให้กินบ่อยๆแต่ว่ามันจะมาแค่ฤดูกาลเฉพาะแบบหน้าของมันซึ่งก็จำไม่ได้เหมือนจริงๆแล้วคือหน้าไหนจุดเริ่มต้นของเมนูในวันนี้คุณแพรเปิดมาด้วยความทรงจำในวัยเด็กที่ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะครอบครัวจะทำอาหารเมนูพิเศษค่ะโดยมีคุณพ่อเป็นผู้นำในกิจกรรมนี้เสมอเรื่องราวถัดไปเราจะพาทุกคนเข้าไปยังบ้านสวนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีมาฟังเรื่องราวของคุณพ่อ
คุณแม่เด็กหญิงแพรและเด็กหญิงพลอยน้องสาวฝาแฝดของเธอว่ากิจกรรมที่ว่านั้นบรรยากาศเป็นยังไงค่ะถ้าเลี้ยวรถเข้าบ้านเรามาจะไม่เห็นตัวบ้านก่อนจะเห็นต้นทุเรียนแล้วตรงเข้าไปประมาณ200เมตรถึงจะเจอบ้านหลังบ้านก็จะเป็นสวนสละกับลองกองปลูกสลับกันแต่ว่าพอมาทุกวันนี้มันไม่ได้มีคนทำทุเรียนให้เราขนาดนั้นแล้วแบบที่บ้านอายุเยอะกันแล้วก็โค่นต้นทุเรียนออกหมดแล้วแล้วก็เหมือนกำลังปลูกใหม่มันก็จะเป็นแบบต้นเล็กๆอ่ะต้นกล้าซึ่งต้องรออีกประมาณ4ปีมันถึงจะใหญ่ทุกอย่างมันก็ยังเหมือนเดิมห้องครัวมันก็ยังอยู่ที่เดิมเปิดหน้าต่างออกไปมันก็เป็นแบบสวนน่ะคือทำกับข้าวแล้วมองวิวเป็นสวนน่ะถ้าเรากลับบ้านไปอ่ะเหมือนความทรงจำที่เราจำได้คือห้องนอนเราอ่ะมันจะติดกับห้องครัวแล้วมันจะเป็นหน้าต่างที่แบบทะลุไปห้องครัวทุกครั้งที่เราตื่นคือทุกครั้งที่พ่อทำกับข้าวตอนเช้าหรือว่าแม่ทำกับข้าวตอนเช้าแล้วกลิ่นมันเข้ามาในห้องแล้วเสียงมันดังแบบเคาะกระทะแบบแก้ง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 อะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะพูดว่าตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนมาพร้อมกับเสียงแบบเคาะกระทะหรือแบบอะไรบางอย่างในครัวคือบ้านเราอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนบ้านชาวบ้านขอเท่าไหร่เพราะแม่เราอ่ะทำกับข้าวไม่เป็นเลยทอดไข่เจียวได้ทอดไก่ได้อะไรที่แบบว่าไม่ต้องใช้สกิลในการปรุงมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับพ่อเราคือแบบเหมือนเขาชอบมากเขาชอบการกินอาหารแล้วเขาชอบการทำอาหารแบบเวลาไปร้านอาหารอื่นๆอ่ะไปนั่งกินอ่ะเขาก็แอบมองพ่อขัวว่าพ่อขัวทำไงเงี้ยแล้วเขาก็กลับเอามาทำแล้วก็ทำเองอย่างที่เราบอกว่าเขาทำมั่วๆเว้ยคือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าแบบมันถูกไม่ถูกแล้วเขาก็เน้นถามย่าว่าใส่นี้ถูกไหมนะมันต้องใส่อะไรบ้างนะไปเก็บมาหลังบ้านด้วยความที่บ้านเรามันเป็นสวนมันจะมีแบบการปลูกผักสวนครัวประมาณนึงที่เอาไว้กินเองแบบไม่ได้ขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เลือกวัตถุดิบมากเท่าไหร่ก็เก็บรอบบ้านอะถ้าแบบเป็นผักแต่ถ้ามันเป็นแบบการที่จะต้องซื้อจริงๆแบบว่าหมูเห็ดเป็ดไก่นกพ่อเราก็จะแบบว่ากำตังไปแบบวันนี้มี300นะซื้ออะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างซื้อได้เท่านี้นะเดี๋ยวที่เหลือเราไปเอาที่บ้านการที่บ้านเรามีอะไรบ้างมะนาวก็มีแล้วเนาะใบนู่นก็มีแล้วเนาะอันนี้ก็มีใบชะมวงก็อยู่หลังบ้านใบสะระแหน่เราปลูกไว้มันจะเป็นฟีลแบบว่าเราไม่ได้ไปคัดเลือกคัดสรรมากอะเพราะว่าผักอะที่บ้านเราปลูกอยู่แล้วเว้ยสิ่งที่เราจะไปซื้อจริงๆมันเป็นพวกแบบเนื้อสัตว์มากกว่าซึ่งในการออกไปจ่ายตลาดซื้อเนื้อสัตว์มาประกอบอาหารของคนจังหวัดจันทบุรีวัตถุดิบทางทะเลก็จะหลากหลายแตกต่างจากจังหวัดในภูมิภาคที่ไม่ติดทะเลค่ะจากตอนต้นที่พูดคุยกันกับคุณแพรไปนะคะการพูดถึงหอยปากเป็ดมักจะมีคำบอกเล่ารูปลักษณ์ว่าประหลาดอยู่เสมอค่ะทั้งการมีเปลือกเขียวๆแบนๆเหมือนใบไม้หรือกระทั่งการมีงวงยื่นออกมาเหมือนรากปอเลยสงสัยขึ้นมาค่ะว่าอันนี้สนใจอย่างนึงคือแพรไปจ่ายตลาดกับพ่อใช่ป่ะแล้วความเป็นเด็กอ่ะมันจะมีคอมฟอร์ตโซนของเรื่องอาหารค่อนข้างมากไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมนะแต่ว่าเบสจากตัวเองคือไม่กล้าที่จะกินแบบอะไรแปลกๆอ่ะก็จะกินอยู่แค่ปลาหมูปีกไก่อะไรแบบที่พูดไปเนาะอยากรู้ว่าแพรเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแบบหรือว่าแพรเป็นคนที่ชอบลองกินอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกอยากกินด้วยซ้ำหรือว่าเป็นยังไงจริงๆเราว่าเรากลัวเว้ยแบบว่าแต่พ่อเราอ่ะเป็นคนแบบปลูกฝังให้เราแบบเฮ้ยลองเลยลองกินเลยเนี่ยพ่อเราเลยแบบว่าเดี๋ยวพ่อทำยำกบให้กินเดี๋ยววันเนี้ยพ่อเอากบไปย่างแล้วก็เอามายำเฮ้ยพ่อกบนะแต่กินแล้วแบบโหแสงออกปากแต่ว่าคือพ่อชอบหาอะไรแปลกๆมาให้กินน่ะแล้วก็แบบก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเวลาไปตลาดกับพ่อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันทำอะไรได้บ้างอันนี้มันกินได้ไหมอะไรเงี้ยเข้าไปทำอะไรกันหรอมันก็เลยไม่ค่อยกลัวแล้วคือแบบว่าเหมือนบ้านแพรพอแพรอยู่กับความต่างจังหวัดอะมันคือบ้านสวนอะคือบางทีเราก็แบบไปงมหอยกันนึกออกปะไปงมหอยในนาไปตัดมือบอลแล้วเอามาเลี้ยงคือแบบเหมือนมันหา
อะไรบางอย่างแถวนั้นมาทำกับข้าวได้อะไรเงี้ยเลยไม่รู้สึกว่ากลัวแต่คือแค่แบบเหมือนตอนเด็กๆที่เหมือนพ่อยังไม่ได้พาไปเจออะไรแบบนี้เราก็กินปกติเหมือนน้องๆทั่วไปแบบเด็กๆทั่วไปก็หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยแหละคุณแพรได้มีโอกาสมาทราบตอนโตค่ะว่าเจ้าหอยปากเป็ดนี้ไม่ได้มีวิธีการหาได้ง่ายๆเหมือนหอยชนิดอื่นเลยล่ะค่ะเราหาเองไม่ได้นะเพราะมันหายากมากต้องไปซื้อเท่านั้นน่ะคือวิธีการหามันค่อนข้างยากประมาณนึงเหมือนเขาต้องเดินไปกลางทะเลที่น้ำมันลดแล้วอ่ะแล้วก็แบบเอามืองมลงไปแล้วก็หาหอยแล้วก็ดึงขึ้นมาและส่วนที่มันแบบดึงยากที่สุดของหอยปากเป็ดอ่ะคืองวงคือเหมือนงวงมันจะแบบดึงยากมากคือถ้าดึงไม่ดีงวงก็ขาดพองวงขาดอ่ะรู้สึกเฟลของที่อร่อยที่สุดมันคืองวงอ่ะคือเพิ่งรู้ว่าแบบพอมากรุงเทพเราก็รู้สึกว่าอ๋อกรุงเทพไม่มีนะอะไรแบบเนี้ยคือเดินตลาดก็ไม่มีคือไม่ว่าจะหน้าไหนหน้าร้อนหน้าฝนหน้าอะไรก็คือไม่มีอะไรเงี้ยถ้าจะมีคือต้องกลับไปกินที่บ้านอะไรเงี้ยแถวๆบ้านซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังมีคนหาอยู่ไหมเพราะว่าวิธีการหามันก็ยากอยู่เหมือนกันวิธีการทำอ่ะเราทำด้วยกันกับพ่อแหละเวลาทุกครั้งที่ทำอาหารเราจะเป็นเรากับน้องเราจะเป็นลูกมือพ่อตลอดแบบคอยล้างผักล้างหมูคอยหั่นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจำได้ทุกเมนูที่พ่อทำเราก็รู้แล้วว่ามันทำยังไงบ้างให้เราเอาหอยไปล้างทำหน้าที่ทำความสะอาดแล้วเขาก็ให้น้องสาวเราอีกคนหนึ่งเนี้ยปอกกระทงปอกกระเทียมแล้วเอากระเทียมมาตำกับพริกไทยดำเม็ดๆแล้วพ่อเขาก็ตั้งกระทะให้มันร้อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงใส่กระเทียมไปที่ตำกับพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หอยแล้วก็ใส่ซอสสีดำใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลแล้วก็ผัดแล้วก็เสร็จเลยแบบแค่นี้เลยตอนแรกที่เราใส่น้ำมันไปใช่ป่ะแล้วพอเราใส่หอยไปเหมือนน้ำของหอยอ่ะมันจะลงมาที่น้ำมันแล้วมันจะไม่เหลือความเป็นน้ำมันแล้วมันจะเป็นแบบมันนัวๆสีแบบเทาๆอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบผสมกันแล้วน้ำอันนั้นเอามาซดกับข้าวอร่อยมากคือน้ำที่ออกมาจากหอยแล้วผสมกับน้ำมันผสมกับซีอิ๊วมันจะมีความแบบมันเค็มนัวอะไรเงี้ยแล้วถ้ามาประกอบกับไอ้ texture ของหอยปากเป็ดอ่ะมีเท็กเจอร์ของไอตัวงวงๆของมันอะที่แบบเหมือนกัดปุ๊บมันก็จะกรอบแล้วเข้าไปข้างในมันจะเป็นแบบน้ำแบบจุยๆอะแล้วก็มันก็มีพวกเครื่องที่เราผัดเข้าไปเครื่องแบบความหอมความมันความเค็มกินกับข้าวมันก็จะกินข้าวเยอะไปอีกกินข้าวอร่อยอะไรเงี้ยกินกับข้าวแล้วแบบแฮปปี้กินได้เรื่อยๆเพลินเมื่อกี้ที่แพรบอกว่ามันจะแบบกรอบๆแล้วกัดเข้าไปมันจะมีน้ำแบบจุยซี่อันนี้นึกถึงถั่วงอกเหมือนกันไหมไม่อะปอคือแบบว่าคือเหมือนคือถั่วงอกอะคือกรอบของถั่วงอกมันคือกัดไปแล้วแบบก็แต่ว่าอันนี้มันคือแบบมันหนึบหนึบกรึบกรึบด้วยคือบอกไม่ถูกอะมันเหมือนกินเหมือนข้างนอกมันมีความเป็นหนังอะแต่คือถั่วงอกมันก็คือเป็นเท็กเจอร์เดียวใช่ไหมแต่อันนี้มันจะแบบมีความเป็นหนังบางอย่างพอกัดเข้าไปแล้วอะมันก็จะมีน้ำอยู่ข้างในแล้วก็แบบมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะแบบน่าจะเป็นพวกน้ำที่เราผัดอะเข้าไปอยู่ในนั้นเหมือนเส้นแก้วปะเส้นแก้วที่เขาไปยำอะไรเงี้ยคล้ายไหมมีความคล้ายนะแต่ว่าต้องไปลองอ่ะมันไม่ใช่อ่ะคือมันเป็นรสชาติแบบเหมือนกินถ้าสมมติว่าโอปอแบบหยิบยางมัดแกงมาแล้วกัดลงไปแล้วเท็กเจอร์มันคือหนึบแบบนั้นแบบหนึบหนึบสู้ฟันประมาณนึงอ่ะ
ก็ทุกคนอาจจะพอนึกฟีลลิ่งตอนกัดหนังยางออกนะคะแต่ก็ไม่แนะนำค่ะหากได้มีโอกาสก็ควรไปลองชิมของจริงกันดีกว่านะคะหอยปากเป็ดเนี่ยจะมีมากในฤดูที่น้ำลดเยอะๆค่ะเนื่องจากจะอาศัยอยู่ตามโคลนแข็งหรือว่าโคลนเลนพบได้ทั่วไปตามประมงชายฝั่งเลยนะคะหน้าตาก็จะเหมือนหอยแมลงผู้ที่เล็กลงมาครึ่งหนึ่งค่ะและตรงขั้วกับหอยทั้งสองข้างนะคะก็จะมีรากสีขาวๆงอกออกมาตรงกลางค่ะเป็นที่มาว่าบางพื้นที่ก็จะเรียกหอยชนิดนี้ว่าหอยรากนั่นเองค่ะนำมาประกอบอาหารได้ทุกเมนูเหมือนกันกับวัตถุดิบทางทะเลอื่นๆเลยผัดน้ำมันหอยผัดชาผัดเผ็ดหรือจะยำใส่มะพร้าวอ่อนแต่ส่วนมากแล้วนะคะจะนิยมนำไปดองเค็มกินกับข้าวต้มร้อนๆหอยปากเป็ดดองหวานๆเค็มๆมันๆอร่อยไม่แพ้นำมาผัดเลยล่ะค่ะแต่จะว่าไปแล้วคำว่าอร่อยของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปอีกนะคะรสชาติที่พ่อทำอ่ะแล้วแพรบอกว่าอร่อยอ่ะคือมันเป็นรสที่พ่อเขาทำของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขารู้ว่าลูกชอบแบบไหนเขาก็เลยทำแบบนั้นเราว่ามันเป็นรสชาติที่เขาติดทำมาอยู่แล้วว่าแบบจริงๆแล้วเขาชอบกินรสชาตินี้แล้วเขาก็เลยทำแบบนี้แล้วเรากินแล้วเราชอบเราก็เลยเหมือนแบบติดรสชาติที่เขาชอบไปด้วยลิ้นเราก็ติดไปแล้วว่าของอร่อยอ่ะคือจะเป็นรสชาติประมาณที่แบบพ่อทำนะคือไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเหมือนแฟนเราอ่ะเคยพูดว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเธอเอาลิ้นของอาหารที่จานอ่ะมาวัดกับอาหารที่กรุงเทพประจำเลยเวลาเราเป็นคนกินข้าวยากเวลาอยู่กับแฟนเหมือนแบบว่าแฟนมาถามว่าเอ้ยอันนี้เธอว่าอร่อยไหมให้กี่คะแนนคือแบบเหมือนเราอ่ะพอไม่อร่อยเราจะกินน้อยโดยที่แบบไม่บอกก็กินน้อยแต่คนอื่นอ่ะมันไม่ค่อยสังเกตแล้วพอแฟนเราสังเกตแฟนเราก็ถามทำไมถึงกินน้อยไม่อร่อยหรอเราก็บอกเออก็กินได้ก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอคุยกันไปคุยกันมาสรุปว่าเหมือนเราอ่ะเอารสชาติที่พ่อทำเป็นมาตรฐานว่าอันนั้นอ่ะคืออร่อยแล้วพอแบบไปกินกับร้านอื่นๆอันไหนที่แบบว่าเป็นร้านทั่วๆไปอ่ะอันตามสั่งอะไรเงี้ยถ้ารสชาติไม่ได้คล้ายคลึงหรือว่ามีความใกล้เคียงกับที่พ่อทำอ่ะเราจะไม่เคยบอกเลยว่าอร่อยจนเหมือนแบบได้บทสรุปแล้วว่าตอนนั้นเราพาแฟนกลับบ้านแล้วแฟนก็เลยบอกว่ารู้แล้วว่าทำไมอาหารที่กรุงเทพถึงไม่อร่อยเลยหมายถึงว่าสำหรับเธอเพราะว่าเธอติดรสชาติที่พ่อทำอ่ะแล้วเธอก็เอารสชาติเนี้ยเหมือนฝังเข้าไปในหัวว่าอันเนี้ยคืออร่อยแล้วคืออันอื่นอ่ะคือเฉยๆก็พอย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงจริงแบบจริงเลยอ่ะแม้คำว่าอร่อยของทุกๆคนจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ความหมายของความอร่อยคุณแพรคือรสมือของคุณพ่อค่ะคุณแพรเล่าต่อว่ากิจกรรมการทำอาหารร่วมกันในครอบครัวนับเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่หล่อหลอมเธอให้รักในการทำครัวจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะตั้งแต่จำความได้อะคือถ้าสมมุติว่าแบบพอทำอะไรเป็นอะก็เข้าครัวเลยอะก็คือเข้ากับพ่อเลยตอนแรกคืออยากเป็นเชฟด้วยโตมาคืออยากเป็นเชฟเลยเพราะว่าพ่อทำกับข้าวให้กินทุกวันแล้วก็แบบพอโตขึ้นพออายุมากขึ้นรู้เรื่องมากขึ้นเหมือนพ่อไม่ต้องทำเองแล้วเหมือนพ่อจะยืนอยู่ข้างๆแล้วฉันจะแบบเป็นคนผัดเองอะเป็นคนผัดเหมือนเป็นผู้ช่วยเชฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากทำอาหารเป็นอยากทำอาหารเป็นอะไรเงี้ยแต่แม่ไม่ให้เรียน แต่ว่ามันติดมาเป็นนิสัยทางบ้านเลยนะหมายถึงว่าเรากับน้องอะโตมาอยู่คอนโดมาอยู่กรุงเทพอะก็ชอบทำอาหารมากมันติดมาจากตอนเด็กๆที่แบบพ่อชอบทำอะแล้วมันก็เลยปลูกฝังให้เราชอบทำอาหารแบบช่วงโควิดนี่คือเข้าครัวทุกวันอะครีเอทเมนูเปิด YouTube แต่มันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อิงมาจากเมนูของพ่อแล้วแต่มันก็แบบฉันอยากทำอันนี้ฉันอยากทำอันนั้นมันก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบเราก็เป็นแบบคนที่ชอบทำอาหารไปเลยเบสมาจากสิ่งที่ทำร่วมกันกับพ่อตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแพรสาวจากจังหวัดจันทบุรีวัย25ปีที่ตั้งใจเข้ามาเรียนและทำงานในกรุงเทพมหานครเพื่อที่มีเป้าหมายสูงสุด
คือการกลับบ้านค่ะเราแพลนชีวิตของเราไว้แล้วแหละโอเคเราจะทำงานถึงอายุแบบ40 ถึง 45คือที่เนี่ยอยู่แค่ถึงแค่นี้แล้วที่เหลือชีวิตที่เหลือของเราจะกลับไปอยู่ที่จันซึ่งเราแพลนไว้แล้วแหละว่าเราคงกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอะปอหมายถึงว่าให้รอบบ้านแบบว่ามีผักที่เราอยากเอามาทำอาหารได้แล้วก็แบบทำอาหารกินอาจจะรีโนเวทบ้านเป็นโฮมสเตย์เล็กๆมีบ้านข้างๆ 2-3 หลังอาจจะไม่ได้เป็นสวนทุเรียนแล้วแต่อาจจะเป็นโฮมสเตย์ที่แบบมีผักสวนครัวอยู่รอบบ้านแล้วก็มีแบบร้านเล็กๆ เป็นร้านน้ำเป็นร้านอาหารที่เราชอบทำอะเออคือด้วยพื้นฐานของเราของพลอยหรือว่าแบบครอบครัวเราชอบทำอาหารอ่ะเราจะทำเป็นแบบโฮมสเตย์แบบเล็กๆน่ารักแบบน่ารักมากๆอ่ะอันนึงที่เราเองก็อยู่ณตรงนั้นด้วยแล้วก็คงจะแบบยึดเป็นอาชีพของเราอายุ46ถึง60หรือแบบจนจบอายุเราอ่ะเราแพลนไว้แบบนี้เราให้เวลาตัวเองกับการสนุกที่นี่และแพชชั่นที่นี่แล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะยังไงเราก็กลับไปที่จานอยู่ดีเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เหมือน back to basic อ่ะเหมือนกับไปแบบความทรงจำหรือบางอย่างที่เราคิดไว้ว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่แพรวางแผนไว้แล้วแล้วก็เก็บเงินไว้แบบทุกวันนี้ที่แบบทำงานหนักด้วยก็เพราะว่าจะเก็บเงินไปทำสิ่งนี้แหละปอซึ่งการที่คุณแพรนะคะมีความฝันในการอยากกลับบ้านไปทำธุรกิจโฮมสเตย์ก็เกิดจากความเชื่อมั่นใน2 สิ่งนี้ค่ะคือ 1. การสร้างชีวิตให้กลับสู่บรรยากาศความรักความอบอุ่นเหมือนในวัยเด็กที่ยังไม่เคยจากบ้านมาและ 2. คือเสน่ห์ของจังหวัดจันทบุรีที่คุณแพรเชื่อมั่นในความหลากหลายทางธรรมชาติของภูมิลำเนาค่ะภูเขาน้ำตกทะเลมันประหลาดมากจังหวัดหนึ่งจะมีอะไรหลายอย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยเราอ่ะมองว่ามันเป็นเมืองเป็ดทะเลไม่ได้สวยสุดๆเลยเท่าตราดหรือว่าระยองแต่ว่ามันเป็นความกลางๆของทุกอย่างที่ดันอยู่ในจังหวัดเดียวแล้วถ้ามองว่าแบบเป็นคนต่างจังหวัดอยากมาเที่ยวแล้วอยากมาครบภายในแบบ3วัน4คืนอะไรเงี้ยเออแล้วว่าจันทบุรีก็เป็นเมืองที่ตอบโจทย์เพราะว่ามีทะเลด้วยมีเมืองเก่าด้วยมีภูเขาด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนเรามาเอาบรรยากาศมาเอาภาพรวมหลายๆอย่างถ้าเราอยากเจออะไรที่มันหลายๆอย่างแล้วว่าจันทบุรีก็น่ารักดีมันดูแบบเป็ดแต่ว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างที่แบบที่อื่นไม่มีอะไรเงี้ยคือความครบของมันเนี่ยแหละแล้วอ่ะFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast